ติดตามเรื่องของประเด็นการขอแก้ไขพรบคณะสงฆ์นะคะหลังจากที่คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสนช.แถลงผลประชุมเสนอแก้พรบคณะสงฆ์วาระด่วนในมาตรา7เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งฝ้าของพระสงฆ์นะคะส่วนใหญ่เกิดข้อกังวลเพราะว่าไม่มีการขอความเห็นจากมหาเถรสมาคมแต่ทางสนช.ยืนยันค่ะว่าข้อเสนอครั้งนี้จะไม่ทำให้เกิดวิกฤตในวงการสงฆ์ติดตามกันจากรายงานค่ะข้อเสนอของคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสนช.ที่ให้แก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปีพ.ศ. 2505แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2535มาตรา7เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชโดยให้กลับไปยึดตามร่างเดิมพ.ศ. 2505ที่กำหนดเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเนื่องจากฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ. 2535ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งการเสนอครั้งนี้ก็เพื่อลดความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชหลังข้อเสนอถูกเผยแพร่มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายสงฆ์นำโดยพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ออกมายอมรับคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สบายใจแต่ไม่ขอก้าวล่วงพระราชอำนาจเพียงแต่อยากให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจยอมรับว่าคณะสงฆ์ไม่สามารถนิ่งเฉยได้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมการแก้กฎหมายมีความเร่งรีบอย่างไรก็ตามขอรอติดตามผลการประชุมสนช.พรุ่งนี้ยืนยันไม่ได้ปกป้องสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งแต่ทำเพื่อความถูกต้องการที่ความเคลื่อนไหวของพระสงฆ์หรือสมาเวลานี้ก็คือการแสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าควรจะรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านควรจะรับฟังความคิดเห็นจากคณะสงฆ์และไม่ควรที่จะใช้วิธีรวบรัดในการทำแบบนี้เพราะมันมีข้อที่น่าผิดสังเกตอยู่มากทีเดียวมีคำชี้แจงจากฝั่งสนช.ข้อเสนอครั้งนี้ไม่มีใบสั่งจากใครแต่ศึกษามาเป็นปีแล้วทั้งเห็นว่าควรกลับไปใช้กฎหมายฉบับปี2505เพราะในอดีตไม่เคยมีปัญหาการตีความว่าใครต้องพิจารณาก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าระหว่างนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคมและข้อเสนอครั้งนี้จะไม่ทำให้เกิดวิกฤตในวงการสงฆ์คงไม่วุ่นวายหรอกครับเพราะว่าความเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยจะได้ซ้ำไปเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเคลื่อนไหวอะไรนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางนิติบัญญัติเป็นเรื่องของทางโลกซึ่งจะต้องทำกฎหมายให้ถูกให้ต้องเพื่อความสงบสุขของประเทศโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อาจจะมีแค่บางส่วนท่านก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าท่านมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองก็ไม่แตกต่างจากการชุมนุมทางการเมืองซึ่งก็ต้องถามถึงความเหมาะควรแก่การเคลื่อนไหวหรือไม่ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายวอนอย่าปลุกม็อบอย่าตีตนไปก่อนไข้เชื่อคนไทยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เหมือนกันไปทำความเข้าใจกับมส.เรื่องอะไรครับก็เห็นยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นที่มันจะต้องไปตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับคงไม่ต้องพูดกันมั้งครับก็ให้เป็นขั้นตอนของทางสนช.เขาจะดำเนินการนะครับยังต้องรอผลการประชุมหารือพรบคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขพรุ่งนี้หากรัฐบาลเห็นตรงกับสนช.สามารถรับหลักการร่างได้ทันทีหรือคณะรัฐมนตรีอาจส่งร่างของรัฐบาลประกบก่อนบรรจุเป็นวาระตามขั้นตอนไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรต้องจับตาความเคลื่อนไหวคณะสงฆ์อย่างใกล้ชิด